คุณผู้ชมคะในทุกๆวันที่28ธันวาคมของทุกปีก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะหลายจังหวัดจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันสมเด็จนายสมชัยหทยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันที่28ธันวาคมณบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดระยองร่วมทำพิธีบวงสรวงและสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณศาลราชานุสาวรีย์ใต้ต้นสะตือบริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพลพระอารามหลวงถนนตากสินมหาราชตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองระยองและในช่วงค่ำในวันนี้นะคะจะมีพิธีเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดระยองณสนามกีฬากลางตำบลเนินพระงานจะมีไปถึงวันที่3มกราคมนี้ค่ะที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรีประชาชนร่วมนำพานพุ่มถวายราชสักการะต่อพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสำหรับวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2311เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชซึ่งเมืองจันทบุรีเคยเป็นดินแดนที่รวมไพร่พลในการกอบกู้เอกราชหลังจากเสียกรุงแก่พม่าเพียง7เดือนอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายจึงพร้อมกันกราบบังคมทูลเชิญขึ้นปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าพระศรีสรรเพชรหรือสมเด็จพระบรมราชาที่4แต่เรียกขานนามพระองค์ติดปากว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีรวมระยะเวลาครองราช15ปีด้วยพระมหากรุณาธิคุณประชาชนจึงถวายพระเกียรติประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกๆปีเป็นวันคล้ายวันปราบดาพิเศษของพระองค์ให้เป็นวันระลึกวันตากสินมหาราชค่ะ